สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูขนมหวานฟักทองเชื่อมราดน้ำกะทินะครับบอกเลยว่าอร่อยหวานนุ่มหนึบหนับมากๆเลยครับเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนำฟักทองของเรานะครับมาแช่น้ำปูนใสนะครับน้ำปูนใส 2,000 ml ฟักทอง900กรัมแล้วก็หั่นเป็นชิ้นล้างทำความสะอาดปอกเปลือกเอาเม็ดออกไปที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นำฟักทองของเรานะครับครึ่งลูกนะครับหรือ900กรัมมาแช่ลงน้ำปูนใสเลยครับเราจะแช่เนื้อฟักทองของเราในน้ำปูนใส1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เนื้อฟักทองนุ่มหนึบหนับนั่นเองนะครับเวลาเชื่อมเขาจะนุ่มอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนแล้วก็แช่เนื้อฟักทองของเราในน้ำปูนใสครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับขั้นตอนนี้นำฟักทองเราไปล้างน้ำสะอาด3น้ำกันเลยครับแล้วก็ล้างฟักทองเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการเชื่อมฟักทองกันเลยครับน้ำเปล่า600 ml แล้วก็ให้เราเปิดเตานะครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเคี่ยวน้ำตาลของเรานะครับสำหรับนำไปเชื่อมกับฟักทองนะครับและตามด้วยน้ำตาลทรายไม่ฟอกสี450กรัมเกลือป่น1ช้อนชาใบเตย1มัดแล้วก็ให้เราเคี่ยวจนน้ำตาลทรายของเราละลายเลยนะครับเมื่อน้ำตาลของเราละลายแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่เนื้อฟักทองลงไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราเร่งจากไฟกลางค่อนอ่อนขึ้นมาเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็ให้เราเคี่ยวต่อจนน้ำเชื่อมของเราเดือดเลยนะครับเมื่อฟักทองของเราเดือดแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้เราช้อนฟองออกนะครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปครึ่งซีกนะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ำตาลของเราตกผนึกนั่นเองนะครับพอเราบีบมะนาวลงไปนะครับเขาจะเกิดฟองนะครับก็ให้เราช้อนฟองออกนะครับเพื่อนๆและขั้นตอนนี้นะครับเราจะเชื่อมฟักทองของเรานะครับไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำเชื่อมงวดตัวลงและเนื้อฟักทองสุกใสนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับหมั่นตักน้ำเชื่อมนะครับราดที่ตัวฟักทองอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้น้ำเชื่อมนั้นซึมลงสู่เนื้อฟักทองนะครับเขาจะได้มีรสชาติที่หวานอร่อยนะครับขั้นตอนการเชื่อมฟักทองก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเชื่อมฟักทองของเรากันให้เสร็จเลยนะครับเมื่อน้ำเชื่อมของเราเริ่มงวดนะครับเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นนะครับให้เราหรี่ไฟไปที่ไฟกลางค่อนอ่อนเลยครับแล้วก็ให้เราเชื่อมฟักทองเราต่อไปจนเนื้อฟักทองเราสุกใสเลยนะครับแล้วก็เชื่อมฟักทองเราเสร็จที่ร้อยนะครับนำฟักทองเราไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำกะทิราดฟักทองกันเลยครับหัวกะทิ250 ml แป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วเราจะคนส่วนผสมแป้งเข้ากับน้ำกะทิก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดไฟนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวน้ำกะทิของเรานะครับคนแป้งของเราละลายเข้ากับกะทินะครับขั้นตอนนี้เราเปิดไฟเลยนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวกะทิของเรานะครับแล้วก็ให้เราเคี่ยวจนกะทิของเราเข้มข้นเลยนะครับกะทิของเราก็เกิดความเข้มข้นแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราปิดแกนแล้วก็นำไปตักจัดเสิร์ฟราดไปที่เนื้อฟักทองของเรากันเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมหวานฟักทองเชื่อมราดน้ำกะทินะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อฟักทองเชื่อมของเรานะครับก็จะมีความหวานในตัวเลยนะครับอร่อยนุ่มหนึบหนับมากๆเลยนะครับและน้ำกะทินะครับก็มีความเข้มข้นเข้ากับเนื้อฟักทองเชื่อมของเราอย่างลงตัวเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างชื่อก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้